วันนี้เรามากินเล้งร้านพี่เก๋กันนะฮะนี่ดูหน้าตาเล้งและหมี่ตัวสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีครับนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรคุณอ่ะชื่ออลิศนะครับนี่กินบะหมี่บะหมี่พี่เก๋ไก่โดยไม่ปรุงเลยทุกอย่างลองตัวหน่อยจะอีกหนึ่งรสชาตินี่เป็นสูตรของพี่เจ๋ไก่นะฮะเป็นไงเผ็ดครับอร่อยปะอร่อยอร่อยมันได้อีกรสชาตินึงอ่ะแค่กินก็ยังสวยอ่ะเป็นไงบ้างครับโอ้อะไรนะสวัสดีครับคุณวันหลังจากครึ่งชั่วโมงคุณทำอะไรไปครับแดกหมดยับยับเลยครับไม่เหลืออะไรเลยว้าวเดี๋ยวให้ครับช่วยของพี่อยู่ครับคุณวันอร่อยไหมฮะมากอะไรนะมากอร่อยมากด้วย